กรณีของคุณผู้ชมที่มีตำรวจไประงับเหตุการณ์คนคลั่งยาค่ะจากยาเสพติดแล้วปรากฏว่าพยายามเจรจาแล้วเกลี้ยกล่อมก็แล้วแต่ปรากฏคนที่ติดยาคลั่งอยู่เนี่ยปรีเข้ามาหาตำรวจเอาอะไรนะเขาเรียกมีดจี้คอสุดท้ายแทงตำรวจเสียชีวิตกลายเป็นเรื่องเศร้าสะเทือนขวัญแล้วก็เสียอกเสียใจนะคะทางครอบครัวตอนนี้ค่ะทางครอบครัวก็ทำพิธีศพแล้วแล้วขณะที่ผู้บังคับบัญชาก็เตรียมที่จะปูนบำเหน็จค่ะจังหวะเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจสภ.ร่อนพิบูลนะคะเข้าไประงับเหตุที่นายรพีพัฒน์คนคลั่งยาค่ะแล้วก็เอามีดมาจี้คอแล้วก็ปุ๊บปาดเลยร้อยตำรวจตรีสุธรรมแก้วรัฐปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปรามสภ.ร่อนพิบูลนะคะนี่มีดที่ใช้ก่อเหตุแบบนี้ตกในที่เกิดเหตุนะคะทำให้ท่านร้อยตำรวจตรีสุธรรมเนี่ยเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เลยแล้วก็คุมตัวรพีพัฒน์ได้พาไปสอบปากคำเลือดยังติดเนื้อติดตัวอยู่เลยนะคะแต่ว่าท่าทีของเขาไม่ได้ดูเครียดไม่ได้ดูเป็นเดือดเป็นร้อนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นายคนนี้นะนิ่งหันซ้ายหันขวาอันนี้เลือดและหิวด้วยหิวญาติเอาข้าวมาให้ก็ไม่ได้สนอกสนใจอ่ะกินข้าวต่อไปรู้ตัวหรือยังว่าทำคนตายไปคนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้เห็นนะเขายังมีโอกาสได้กินข้าวแต่อีกคนญาติต้องไปเคาะลงให้กินข้าวค่ะการเป็นยังผมจำไม่ได้ครับผมนี่หน้าเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยตอนจับเมื่อคืนครับเหตุการณ์เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยการเป็นยังผมจำไม่ได้ครับผมจะลืมจะลืมมืดเจ็บไหมนั่นน่ะเจ็บไหมแก๊สไม่แน่เนี่ยมันเป็นยาสบายมากแล้วไปทำทำไมอ่ะเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยแล้วน่ะไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวนะครับเราถึงเรารับไหมว่ายอมรับไหมว่าเราทำผิดพลาดไปยอมรับไหมอุ้ยคือเขาไม่รู้ตัวไงเขายังจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นจะยอมรับไหม ก็ไม่ยอมรับอ่ะขอกินก่อนกินก่อนหิวเมื่อคืนใช้แรงไปเยอะนะคะแล้วที่พ่อของคนก่อเหตุก็บอกนะคะว่าคือเรื่องของเรื่องเริ่มจากรพีพัฒน์โมโหที่ครอบครัวเอาทองไปขายได้เงินมา 40,000 เอาไปใช้หนี้เอามาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะโมโหใหญ่เลยคลั่งพังข้าวพังของในบ้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาระงับเหตุแต่กลายเป็นว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นค่ะตังค์เขาที่ขายถ้วยไป 40,000 อยู่ไหนถามแม่เขาบอกว่าเอาไปใช้จ่ายในส่วนของค่านี่ที่ค้างเขาอยู่เสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเอาไปได้ยังไงในเมื่อเงินตัวนี้เป็นส่วนของผมไปหาส่งเงินมาชดใช้แต่ว่าเงินที่เงินนี้ผมต้องเอาหาไม่ได้หลังจากนั้นก็เกิดคุ้มคลั่งเลยคุ้มคลั่งเลยทำลายทรัพย์สินอะไรทำลายข้าวของในบ้านจุดไฟส่วนศพของร้อยตำรวจตรีบุญธรรมนะคะญาติไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดร่อนนาอำเภอร่อนพิบูลค่ะลูกชายทั้งสองมาร่วมพิธีด้วยนะคะมามองร่างของคุณพ่อที่ไม่มีลมหายใจแล้วอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ร้องไห้กันตลอดเลยนะคะภรรยาบอกว่าเสียใจมากค่ะที่ต้องมาสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปกระทันหันอยากบอกสามีว่าไม่ต้องห่วงนะคะจะดูแลลูกชายทั้งสองคนอย่างดีจะส่งให้เรียนจบตามที่ตั้งใจเอาไว้ส่วนคนร้ายก็ขอให้รับกรรมไปค่ะไม่จำเป็นห่วงนะคือดูแลลูกพี่ได้พอพิการลูกกี่คนอ่ะลูกสองคนค่ะจะเป็นกงกรรมกงเวียนเวียนกรรมอะไรก็ถามนะก็คือทางคุยกับลูกเรียกว่าอย่างนี้เอาสิกรรมมาเลยค่ะแล้วว่าแล้วเขาก็คงจะได้รับตามของเขาในเรียกหรือเขาก็ตามเหมือนกันเศร้าจังส่วนเพื่อนตำรวจก็บอกนะคะว่าทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนิสัยดีตั้งใจทำงานให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคนเสียใจที่ต้องมาสูญเสียบุคลากรดีๆแบบนี้นะคะและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกอย่างรัดกุมตามยุทธวิธีหลังจากรับแจ้งว่ามีคนคลั่งทำร้ายพ่อแม่แล้วก็เผาทรัพย์สินในบ้านตอนเกิดเหตุเนี่ยยังไม่ใช้กำลังนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงของการเจรจาลดความตึงเครียดระยะห่างกันอยู่ 6-7 เมตรค่ะแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยมันมืดนะคะตอนที่เจรจาอยู่เนี่ยคนร้ายอยู่เขาก็วิ่งเข้ามาเลยเข้ามาชาร์จ
แล้วก็ใช้มีดแทงเลยจนทำให้ร้อยตำรวจตรีสุธรรมนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะระพีพัฒน์เนี่ยเคยมีคดีแทงคนตายในพื้นที่กรุงเทพมาแล้ว2ศพแต่สุดท้ายเขาสู้คดีจนหลุดมาได้แล้วก็มาก่อเหตุอีกในครั้งนี้อะค่ะทางด้านของผู้บังคับบัญชานะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งให้มีการปูนบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษเลื่อนเงินเดือนให้6ขั้นขอพระราชทานยศเป็นพันตำรวจโทแล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์กรณีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นเงิน 2,393,480 บาทนะคะครับแล้วก็สั่งการให้มีการถอดบทเรียนทบทวนยุทธวิธีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกนะคะ